นอกจากนี้นะคะทีมข่าวของเรายังได้นั่งรถยูนิมอกของกองพันทหารขนส่งซ่อมบำรุงเครื่องบินทหารบกกองทัพบกนะคะลงพื้นที่ไปที่ซอยคูบอน27ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักที่สุดสำหรับถนนคูบอนนะคะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจระดับน้ำรวมไปถึงไปติดตามดูนะคะว่าชาวบ้านเขาอยู่กันอย่างไรภายในซอยแห่งนี้ค่ะโดยที่ซอยคูบอน27นะคะเป็นจุดที่มีระดับน้ำท่วมสูงที่สุดในบริเวณดังกล่าวค่ะอยู่ที่ระดับประมาณ 60-80 ซมทีมข่าวของเราได้เข้าไปภายในหมู่บ้านพุทซ้อนนะคะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างหนักภายในหมู่บ้านแห่งนี้มี300หลังคาเรือนนะคะชาวบ้านได้อพยพออกไปเหลืออยู่เพียง20หลังคาเรือนเท่านั้นซึ่งชาวบ้านที่ยังอยู่ภายในบ้านคุยกับทีมข่าวของเราเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่ากำลังต้องการเรือเพื่อการเดินทางเข้าออกไปซื้อสินของที่จำเป็นให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสุขาสุขาด้วยเพราะว่าแล้วลูกของพี่ไปอยู่ที่ไหนไปต่างจังหวัดแล้วที่ไม่ไปสื่อพยพมาก็ห่วงบ้านรถก็อยู่ไม่ได้ออกเขาก็มาฝากรถด้วยนั่งสวดมนต์ทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยจากนั้นนะคะทีมข่าวของเราก็เข้าไปพบกับชาวบ้านที่ซอยคูบอน25นะคะซึ่งกำลังนำอาหารไปให้กับสองตายายที่ติดอยู่ภายในบ้านเพียงลำพังทีมข่าวของเราพยายามไปเกลี้ยกล่อมคุณยายอย่างที่เห็นนะคะว่าให้อพยพออกจากบ้านพักแต่คุณยายบอกว่าขออยู่ต่อไปจนกว่าไฟฟ้าจะดับค่ะคิดว่าจะออกไปข้างนอกกันนะลูกสาวบอกแม่ถ้าเขาตัดไฟแล้วก็แม่ก็ไปมาหาดีกันแล้วกันโดยภาพรวมของซอยคูบอนแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมน้ำก็ได้ท่วมเส้นทางหลักนะคะแต่ว่าเส้นทางย่อยตามตรอกซอกซอยเข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆท่วมหนักกว่านะคะเพราะว่าบางจุดนั้นระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่นี้นะคะก็คือครัวรัฐบาลนะคะที่ดูแลเรื่องของอาหารให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพ1จังหวัด1เขตกรุงเทพมหานครซึ่งก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวกรุงเทพมหานครที่ประสบภัยน้ำท่วม18เขตนะคะแล้วก็มีการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยเพราะว่าทีมข่าวของเราก็ปักหลักรายงานสดอยู่ที่บริเวณจุดนี้นะคะซึ่งจุดของครัวรัฐบาลอยู่ใกล้ๆกับห้างโลตัสในซอยวัชรพลแห่งนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราวันพรุ่งนี้นะคะจะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ำป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมภายในสนามบินสุวรรณภูมินะคะว่าเขามีมาตรการป้องกันอย่างไรเพราะว่าเกิดคำถามขึ้นมาเยอะนะคะหลังจากน้ำท่วมพื้นที่กรุงเทพว่าสนามบินสุวรรณภูมิน้ำจะท่วมหรือเปล่าติดตามได้ในรายการข่าวห้าหน้าหนึ่งเช้าวันพรุ่งนี้นะคะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณครับคุณเกียรติมาสอนนะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับนอกจากฝั่งตะวันออกที่มีความสำคัญแล้วคุณปานชนกฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของถนนพระราม2ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่สุดท้ายแล้วนะครับล่าสุดทางจังหวัดสมุทรสาครก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะรักษาถนนพระราม2เอาไว้ช่วงค่ำแบบนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรติดตามจากคุณภครพัฒน์ซ่อนกลิ่นนะครับสดจากถนนพระราม2จังหวัดสมุทรสาครครับเชิญค่ะถนนพระราม2ก็กลายเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าติดตามเป็นพิเศษนะคะว่าจะมีน้ำจากบางบอนนั้นไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ผิวถนนหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้นะคะการจราจรบนถนนพระราม2ก็ยังคึกคักเหมือนเดิมค่ะปริมาณรถค่อนข้างมากทีเดียวนะคะที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครไปทางภาคใต้และภาคตะวันออกภาคตะวันตกค่ะน้ำจากคลองทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์ที่ไหลล้นเข้าท่วมบางบอนส่วนหนึ่งก็ไหลมาจากไหลลงคลองภาษีเจริญนะคะมายังอำเภอกระทุ่มแบนเพื่อจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนก่อนจะไหลลงทะเลโดยที่ประตูระบายน้ำอ่างทองของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่กว่า10เครื่องเร่งสูบน้ำจากคลองภาษีเจริญลงสู่แม่น้ำท่าจีนซึ่งปริมาณน้ำจากคลองภาษีเจริญที่ประตูระบายน้ำอ่างทองเพิ่มขึ้นทุกวันขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนก็ยังคงทรงตัวอย่างไรก็ตามน้ำบางส่วนที่มีมาจากบางบอนก็ได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่ตำบลสวนหลวงและตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแล้วนะคะรวมไปถึงโรงงานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆในพื้นที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมก็ต้องปิดตัวลงแม้จะพยายามหาทางป้องกันไว้แล้วอย่างเต็มที่ก็ตามส่วนพื้นที่ที่เป็นกังวลกันมากว่าจะถูกน้ำท่วมคือบนถนนพระราม2บริเวณจุดที่ต่ำสุดคือหลักกิโลเมตรที่14ตลอดไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่19แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะรักษาถนนพระราม2เอาไว้ด้วยการเร่งสูบน้ำออกจากคลองที่ไหลผ่านใต้ถนนพระราม2นะคะอาทิคลอง4คลอง4วาตากรรมคลองบางจืดเพื่อเป็นการพร่องน้ำออกก
่อนที่น้ำจากบางบอนจะไหลมาสมทบและยังมีการขุดลอกคูคลองสาขาเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อนจะเร่งระบายลงสู่อ่าวไทยทั้งนี้มีความร่วมมือกันระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรสาครที่จะเร่งสูบน้ำทุ่งที่ไหลหลากอยู่บนถนนหลายสายให้กลับลงสู่คูคลองสาขาและคูคลองหลักเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการให้ระบายในการระบายลงสู่ทะเลทั้งนี้ในแต่ละวันกรุงเทพมหานครได้ผ่านน้ำผ่านมาทางจังหวัดสมุทรสาครประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเร่งระบายต่อลงไปยังทะเลค่ะหลายฝ่ายก็พยายามอย่างเต็มที่นะคะที่จะป้องกันถนนพระราม2เอาไว้ให้ได้แต่ถ้าหากว่ายังป้องกันไว้ไม่ได้ก็ยังพยายามอย่างเต็มที่อีกเช่นเดียวกันค่ะที่จะให้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังนั้นต่ำที่สุดแล้วก็ไหลลงทะเลได้เร็วที่สุดค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณพัครพัฒน์ด้วยนะคะบอกว่าถ้าน้ำท่วมก็ให้ท่วมในระดับต่ำที่รถอย่างวิ่งได้ตอนนี้กำลังกู้เส้น340อยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาติดตามค่ะวิธีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้เราพร้อมจะก้าวไปสู่อนาคตด้วย PEA Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะที่จะเปลี่ยนให้ชีวิตยกระดับขึ้นให้เรามีพลังงานไฟฟ้าสะอาดใช้เปลี่ยนให้ทุกชุมชนสู่โลกแห่งอนาคตให้ทุกจังหวัดชีวิตสว่างไสวกว่าเดิม PEA Smart Grid การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการเมืองไทยไวเก๋าคุ้มครองชีวิตสูงสุด 200,000 บาทและกรณีอุบัติเหตุสาธารณะรับเป็น2เท่าเลยอายุ50ถึง75ปีก็ยังทำได้อายุ90รับเงินครบสัญญาโอ้ขอบใจอย่างผมเบี้ยประกันเพียงวันละ6บาทป้าทำแล้วไม่แพงไม่ต้องตรวจและไม่มีคำถามสุขภาพด้วยเตรียมพร้อมวันนี้วันหน้าก็สบายเมืองไทยประกันชีวิตป๊อปเด้งเย็นอัมพลฟู้ดคุณรู้ไหมคะว่าผงซักฟอกอันดับหนึ่งที่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องซักผ้าชั้นนำนั้นคือยี่ห้ออะไรเรามาถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะซัมซุง Panasonic Hitachi แล้วคุณล่ะ LG Siemens Toshiba Breeze Excel ผงซักฟอกอันดับหนึ่งที่แนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องซักผ้าชั้นนำเอ๋อยู่ใช่ไหมมาไปด้วยกันคุณมาว่ารายการบันเทิงวันนี้แพนกับพี่ทอมปะท้าผมสวยที่สีลมค่ะแพนมั่นใจว่าผมมีน้ำหนักมั่นใจค่ะคนนั้นหน้าเหมือนแพนเลยแต่ผมจะเหมือนกันหรือเปล่านะงั้นต้องพิสูจน์ด้วยตู้ตรวจสอบผมมีน้ำหนักเพราะผมไม่มีน้ำหนักจริงจึงไม่สู้ลมนี่ผมแพ้ลมเหรอเนี่ยลองใช้ซันซิลเจ็ดวันล่ามาดูกันซันซิลช่วยบำรุงให้ผมมีน้ำหนักได้ใน7วันพร้อมพิสูจน์ไหมขอท้าแพนด้วยนะได้เลยผมมีน้ำหนักคืนทรงสวยว้าวสวยอย่างกับฝาแฝดเรากล้ารับประกาศผมมีน้ำหนักขึ้นใน7วันบางคนรักการแสดงบางคนรักการเต้นแต่สิ่งที่เรารักเหมือนกันคือผิวกระจ่างใสใต้วงแขน 92% เห็นว่าผิวใต้วงแขนดูดีขึ้นใน14วันเมื่อใช้โดฟ Whitening Dio ใหม่ที่ผู้หญิงไทยเชื่อมั่นไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญรับข่าวทันใจกับ TV5 SMS News หรือเลือกบริการ TV5 News Factory in 1ที่เดียวของไทยที่รับทั้ง SMS Web กดติดข่าวผ่านมือถือฟังคลิปเสียงสรุปข่าวจากผู้ประกาศช่อง5สมัครง่ายๆแค่กดดอกจัน336050 TV5 SMS News
TV5 News Pack ย่อโลกข่าวอยู่ในมือคุณช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะคะสำหรับวิธีบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบครบวงจรแล้วก็ยั่งยืนค่ะถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพ่อของแผ่นดินนะคะที่พระราชทานแก่คนไทยแล้วก็แผ่นดินไทยค่ะติดตามในสารคดีคำพ่อสอนทุกคำนั้นล้ำค่าฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัยค่ะวันนี้เป็นตอนที่2จากคุณสมพิศบุตรสาระค่ะเชิญครับ